โอเคครับผมก็อยู่กับ CX8 นะครับแล้วพี่องค์ออนนะครับก็วันนี้พี่องค์ออนมาติดตั้งตัวเจ้าตัวคาเพทัสนะครับผมคาเพทัสเสร็จแล้วพอเราเสียบเสร็จเราก็แค่ปลดจอนะครับจากนั้นกด Apple CarPlay นะครับเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ตัวแชร์ฮอตสปอตหลังจากนั้นเราก็รอให้เวลามันซิงค์กับตัวมือถือนะครับอินเทอร์เน็ตก็จะมาสามารถเล่นได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับแอปที่ส่วนใหญ่คนใช้ทั่วไปก็จะเป็น YouTube นะครับการใช้งานนะครับก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ How you like that มาแล้วนะครับลูกค้าก็จะถามว่าทำไมทุกคลิปก็เสิร์ชแต่เพลงนี้นะครับผมก็คิดไม่ออกกันนะผมเปิดเสียงก่อนนะนี่นะครับใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ทีวีออนไลน์ครับผมทีวีออนไลน์ทีวีออนไลน์ก็จะเป็นลุคทีวีตัวนี้เป็นฟรีทีวีนะครับผมก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าอาจจะมีโฆษณาบ้างก็ยังดีกว่าที่จะต้องไปเสียตังค์เนาะก็จะมีช่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ3579วันเนี่ยครับช่วงแรกๆมันจะยังบัฟเฟอร์อยู่นะครับภาพจะยังไม่ชัดสักพักภาพจะเป็น HD เลยครับผมเดี๋ยวดูนะฮะสักพักภาพจะคมกริบเลยอันนี้อันนี้เราก็กดแบ็คได้นะครับในการจะเปลี่ยนช่องนะครับแล้วก็มาเลือกช่องทีนี้ถ้าสมมุติว่ามือถือเราครับต้องการที่จะแชร์ครับเดี๋ยวรบกวนพี่องออนนะครับแชร์จากตัวไอตัวอะไรนะฮะ iPhone เราสามารถกดแชร์ได้เลยนะครับเนี่ยฮะมันก็จะเป็นสกรีนมิเรอร์ลิ่งอย่างนี้นะครับเมื่อกี้คนขายก็ยังใช้ไม่เป็นนะฮะเนี่ยฮะหรือว่าเนี่ยเรากด YouTube นะครับ If you manage a team you should be using monday.com นะครับมือถือครับพี่องออนปิดได้เลยไม่ใช่ครับหมายถึงว่าไอตัวแอปพี่ยังเปิดเล่นอยู่โอเคเดี๋ยวพี่ลองเปิด YouTube อีกทีฮะกด Play ครับ Play ไหนก็ได้ฮะPlay เสร็จปุ๊บกดปิดมือถือครับกดดับหน้าจอฮะเห็นไหมฮะหน้าจอก็ดับแล้วก็คือจริงดับได้แล้วก็ตัวเนี้ยก็เล่นไปนะครับง่ายมากเลยนะครับโอเคเนี่ยแล้วก็มีตัวเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไอตัวมันน่าจะต้อง stop จากมือถือด้วยครับพี่stop mirror มัน stop อยู่แล้วค่ะมัน stop อยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้มันเหมือนยังติดอยู่เพราะถ้ากดใหม่มันจะอ๋อโอเคงั้นพี่กด stopโอเคครับขอบคุณครับก็อันนี้ Netflix นะครับก็ถ้ามี account ก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งแค่ 8,500 บาทนะครับบางคนเนี่ยต้องการไปดูทีวีออนไลน์เนี่ยเขาเรียกว่าทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยต้องไปใส่กล่องอินเทอร์เฟซอีกเป็นหมื่นใส่ตัวนี้จบเลยประกันไม่หมดด้วยนะครับก็เดี๋ยวฝากผลงานไว้ในเพจนะครับ Cable Solution by A นะครับใครสนใจก็ติดตามกันเข้ามาดูได้เลยครับ